สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสาเหตุที่ยูทูบเบอร์หลายคนนะเลิกทำ YouTube กันไปแล้วนะเพราะว่าในการทำ YouTube เนี่ยมันไม่ได้กำไรแล้วนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นธุรกิจหนึ่งนะที่มีคนเข้ามีคนออกนะสมัยก่อนเนี่ยระบบมันยังไม่ได้สมบูรณ์นะคนใช้น้อยวิดีโอน้อยเขาก็ต้องการให้คนอ่ะช่วยในการผลิตวิดีโอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิดีโอมันล้นระบบไปแล้วดังนั้นเขาก็เลยมีเหตุผลนะในการปรับแต่งให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันไม่โชว์ให้คนดูแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาดูที่ช่องของเรามันคือการทดลองเนาะเพราะนั้นผมไม่ได้คิดมากนะว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่ามันคือห้องทดลองของเราก็จะเห็นว่าวิดีโอที่เราผลิตลง YouTube เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกคุณก็จะเห็นว่าได้เกิน100นี่คือเก่งมากเลยนะที่มันเป็นแบบออร์แกนิกที่เป็นแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วสามารถทำให้คนดูเป็น100ได้นี่คือเก่งมากเลยส่วนใหญ่ก็จะได้หลัก10แต่สังเกตนะว่ามีวิดีโอตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เนาะที่ตัวเลขมันขึ้นมาเป็น 6.6K สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสนก็มันก็จะมีวิดีโอเล่นเนาะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้วิดีโอเนี่ยมันไป 6.6K แล้วแล้วก็สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือคำถามมันก็เกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยแล้วทำไมแบบมันไป 6,000 เนี่ย 6,665 เนี่ยแต่ในขณะที่ตัวอื่นน่ะได้ไม่ถึง100เลยแล้วตัวนี้มันพิเศษยังไงอันดับแรกก็คือมีคนเห็นแน่นอนมีคนเห็นมากขึ้นนะกับวิดีโอตัวนี้แล้วก็จำนวนของการกดไลค์เนี่ยมันมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกด้วยว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีถูกป่ะแต่ว่ามันก็จะสังเกตเวลาที่คนดูแล้วก็ยอดของคนกดไลค์ว่ามีเท่าไหร่อันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะยอดกดไลค์นี่คือสำคัญมากๆนะคุณจะต้องทำให้ยอดเนี่ยสูงให้ได้แต่ว่าการที่วิดีโอจะมีคนเห็นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับยอดอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าก่อนที่คุณจะได้ยอดเนี้ยมันจะต้องมีคนเห็นก่อนถูกไหมแล้วก็เข้ามาดูคอนเทนต์ของคุณแล้วก็ให้คนดูตัดสินว่าดีหรือไม่ดีก็จะต้องทำอะไรบางอย่างมาก่อนนะอยู่เฉยๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเห็นได้เยอะดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะต้องจ่ายให้คนดูแล้วเห็นไหมผมมีการจ่ายวิดีโอนี้เลยนะเห็นไหมโปรโมชั่น2ตัวนะตัวอื่นมันหมดอายุไปแล้วนะครับเอาแค่2ตัวนี้เนาะตอนนี้ผมก็เลือกประเภทว่าผมจะเซตเป้าหมายยังไงตัวนี้เป็นการบอกอัลกอริทึมนะบอก AI ของ YouTube ว่าเราจะโฟกัสเป้าหมายของวิดีโอนี้อย่างไรอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยผมบอกว่าให้แบบมีจำนวนผู้ชมนะหรือว่า Subscriber เนี่ยเพิ่มขึ้นนะ Audience Growth นะแล้วเราก็ลองจ่ายตังค์นะเท่ากันนะจ่ายที่เงินเท่ากันเนาะกับอันที่2ก็จะเห็นว่ามันก็ได้ Subscriber เกือบ200แล้วกับอีกตัวนึงเนี่ยคือลองดูซิถ้าเกิดว่าทำให้วิวเยอะๆทำได้ไหมก็จะเห็นว่านี่ไงไอ้ 5,800 เนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราเซตโกลของมันแล้วก็จ่ายตังค์เห็นไหม 5,800 แต่ว่าตัวเนี้ยมันมียอดเกิดจากที่มันผมไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนี่คือเราไม่รู้แต่ว่าคนที่มาดูเนี่ย Subscriber ของเราเนี่ยก็จะต้องดูวิดีโอนี้อยู่แล้วแต่ว่ายอดการดูจะไม่เยอะแต่ว่าได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเซตโกเป็นวิดีโอวิวเราก็จะได้ยอดวิวเยอะแต่ว่าผู้ติดตามก็จะไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละเป้าหมายกันเห็นไหมมันมีการเซตเป้าหมายที่มันแตกต่างกันดังนั้นสำหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคุณต้องการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อย่าลืมนะมันเป็นธุรกิจปั๊บเนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จหรือเจ๊งก็ได้นะมันไม่มีใครบอกคุณการันตีคุณได้ 100% ว่าคุณทำแล้วจะได้กำไรนะหลายคนเลิกไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เงินไงก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะแต่ว่าในขณะที่ของเราทำเนี่ยเพราะว่าเราพัฒนาระบบของเรามีการใช้ AI เข้ามาพัฒนาห้องเรียนออนไลน์มันก็เลยยังต้องใช้ YouTube อยู่นะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับผมและตอนนี้นะเท่าที่ผมจะหาได้ดังนั้นแน่นอนในการสร้างห้องหรือว่าการสร้างสเปซนะมันต้องมีการลงทุนอยู่แล้วไม่งั้นผมก็ต้องไปนั่งเขียนเว็บไซต์เองแล้วก็ทำเองทุกอย่างเลยถูกปะซึ่งนะมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันและก็จะต้องใช้แรงงานคนนะซึ่งมันทำไม่ได้หรอกคนเดียวนะแต่ว่า YouTube มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่เอ้ยเราก็ยังทำงานคนเดียวได้แต่แน่นอนแหละนะว่าเราอาจจะต้อง
ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คนดูเยอะๆเราอาจจะต้องเสียเงินแล้วนะแต่ว่าเราไม่ซีเรียสอะไรนะเราทำอะไรของเราไปเราเก็บวิดีโอหรือว่าเราทำวิดีโอให้นักเรียนดูซึ่งเราก็ทำฟรีอยู่แล้วดังนั้นอันนี้ก็คือจะไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องมีคนดูเยอะถูกปะแต่ว่าอันนี้คือทำการทดลองให้เห็นว่าเอ้ยถ้าเราจ่ายตังค์ไปเนี่ยแล้วมันมีผลกับยอดวิวยังไงเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดๆว่าตอนนี้คุณยังจะทำ YouTube ต่อหรือเปล่านะหรือว่าคุณจะเริ่มทำ YouTube หรือเปล่าหรือว่าทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้คุณต้องกลับไปคิดเอาเองThank you.